สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมเอ็นเดคุงกับเกมอุมิจิอารีนานะครับซึ่งวันที่24พฤษภาคมหรือก็คือวันที่ลงคลิปนี้มีการอัปเดตแพทใหม่นั่นก็คือเพิ่มตัวคอนใหม่หรือชิคิกามิใหม่โดโดเมงกิซึ่งสกิลของนางจะมีสกิลติดตัวหรือ passive โดโดเมงกิใช้สกิลสร้างความเสียหายให้แก่ชิคิกามิฝั่งศัตรู1ครั้งหรือการโจมตีใส่ศัตรู3ครั้งจะเปิดดวงตาขึ้นมา1ดวงหากดวงตาเปิดขึ้นครบ5ดวงจะเข้าสู่ฌานะแผงที่3ในระหว่างนั้นเมื่อโดโดเมงกิโจมตีใส่ศัตรูดวงตาทั้ง5จะช่วยโจมตีใส่ศัตรูสร้างความเสียหายเวทของตัวเองโดยทันทีสกิล1ดวงตาไฟโดเมงกิปล่อยดวงตาไฟ3ลูกออกไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่ขวางทางเขากลับทำสัญลักษณ์ไว้ที่พื้นหลังจากดีเลย์ชั่วขนาดหนึ่งสัญลักษณ์นั้นจะระเบิดสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูอีกครั้งหนึ่งสกิลที่2การจับจ้องโดเมงกิจะปล่อยดวงตาปีศาจไปยังไฟศัตรูที่กำหนดสร้างความเสียหายเวทสร้างอาณาเขตดวงตาขึ้นในตำแหน่งที่ศัตรูอยู่ทำให้ศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตนั้นได้รับความเสียหายเวทอย่างต่อเนื่องเขากับลดเกาะศัตรูลดเกาะต้านเวทและยังฟูนฟูเฮปปี้ตัวเองได้อีกด้วยสกิลที่3ดวงตามรณะโดโดเมงกิปล่อยดวงตาปีศาจไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่ขวางทางหากกดสกิลครั้งโดโดเมงกิจะพุ่งตัวอย่างรวดเร็วหรือเทเลพอร์ตไปที่ดวงตานั้นโดยทันทีออติเมทสกิลหรือท่าไม้ตายดวงตาคำสาปโดโดเมงกิปล่อยดวงตาคำสาปไปยังทิศทางที่กำหนดเมื่อกดอีกครั้งจะสร้างอาณาเขตคำสาปขึ้นมาทำให้ศัตรูระยะสนิทโดยรอบติดเอฟเฟกต์หวาดกลัวและสร้างความเสียหายเวทไปด้วยมีการปรับปรุงชิคิกามิใหม่ยามาอุซังิสกิล3ส่งพรลดอัตราการใช้พลังเวทลงสกิลท่าไม้ตายลดคูลดาวน์ลดลงอาราคาวะสกิลแพสซีฟช่วงปล่อยสกิลสามารถรีเซ็ตคูลดาวน์ได้โดยทันทีสกิลที่3คุณย้อนกลับเพิ่มโบนัสพลังเวทคาคุโรเพิ่มกรอบพื้นฐานมากขึ้นสกิล2 Scatter ดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้นสกิล3 My Eye เพิ่มดาเมจตามHPสูงสุดของเป้าหมายมากขึ้นยูกิโดจิสกิล2ทำลายน้ำแข็งเพิ่มความเสียหายช่วง2ของเอฟเฟกต์จากลดความเร็วเป้าหมายกลายเป็นการแช่แข็งเป้าหมายในระยะสั้นพร้อมกับเพิ่มคูลดาวน์สกิลสกิลที่1ถนึงน้ำแข็งนำการโจมตีที่3ออกแต่เพิ่มความเสียหายมากขึ้นยาชาแพสซีฟเพิ่มโบนัสพลังโจมตีเมื่อใช้สกิลแก้ไขเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีจำนวนสแต็กมากขึ้นสกิล1ชูล่าเครื่องหมายจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสกิล2นาวิญญาณเพิ่มเกราะมากขึ้นสกิลท่าไม่ตายอันเดอร์โวลซีสร้างความเสียหายเพิ่มเติมช่วง2เพิ่มขึ้นวิการบานะสกิล3ดอกเหมยโลหิตยันดอกไม้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสกิลท่าไม่ตายบัวดอกไม้สร้างความเสียหายต่อเนื่องลดลงเปิดตัวสกินใหม่ราชันปีศาจชูเทนโดจิพร้อมลดราคา 2% ถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยนะครับผมหากมีข้อมูลไหนที่ผมผิดพลาดขออภัยนะทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย